ภูเขาเอลเลยเวลาเนี้ยใช่จริงๆหิมะไม่มีแต่มีแต่โลกร้อนอ่ะถามว่าใช่ไหมที่นี่อ้าวครับมันมีปัญหามันทุกอย่างมันเลสลงอ่ะมันน้อยลงทุกอย่างเราต้องไปช่วยเข้าใจไหมครับ มันจะมีว่าทำไมนะพระพุทธเจ้าสืบสังมา 2,000 กว่าปีเลือกไว้โหนอย่างนั้นเหรอเออใช่ไหมครับผมเชื่อมันผมเข้าถึงจริงๆตรงนี้ก็ต้องไปหาทางช่วยกลัวทำไมเหนื่อยของแค่นี้โถยใช่ไหมครับเอาที่ใกล้ก่อนเนาะเอาที่ใกล้ก่อนเนาะใช่ครับนี่คิดกับไปทางโน้นก็ต้องไปเสนอบอกว่าอะไรล่ะไอ้ทำให้มันหิมะเพิ่มขึ้นไม่รู้กูทำได้แล้วกันนะใครทำไมอ่ะก็สลายหิมะได้ทำไมจะทำให้มันเพิ่มขึ้นมาไม่ได้ล่ะเห็นไหมครับหรือว่าใดๆก็บีฟอร์ก็ตอกเสาเข็มไปสิครับที่นี่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับปีต่อไปดูสิหิมะมันจะลดลงบ้างหรือว่าเพิ่มขึ้นทุกวันนี้มีแต่ลดลงนะครับท่านปีละไม่น้อยกว่า5 เซนมั้งเห็นไหมครับถ้าไปใส่1 ปีปุ๊บเอ้ยมันคงที่วะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดไม่รู้คุณต้องหาวิธีเอาเองสิครับตรงนั้นน่ะไอ้มึงคนทำอยู่เป็นคนเทสโอเคไหมเออ เออเพราะไอออฟเฟอร์ไปรูปตามรูปแบบนี้1ปีผ่านไปเพิ่มขึ้นมา2 เซน5 ปีผ่านไป10 เซนเข้าไปแล้วเงี้ยต้นแล้วก็กลับคืนมาผมมีวิธีผมไปแล้วกันนะต้องรู้ด้วยเหรอวิธีของผมอ่ะพูดยังตายท่านก็ไม่รู้ทำเองโอชอบดีไหมทีเนี้ยก็เงื่อนไขของเวลามันก็มีอยู่แล้วครับเอาป่ะครับใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าผมทำได้ก็ขอเงินใช้หน่อยได้ไหมทีเนี้ยเออใช่ถ้าทำเรื่องใหญ่ได้ขนาดนั้นก็ไม่มีปัญหาในเรื่องเงินก็ใช่สิครับแล้วใครจะมาบริหารจัดการเรื่องเงินหาเงินอ่ะไม่ใช่ท่านหรอกเหรอพอได้มาแล้วท่านไปเอาไปด้วยกับชนสิครับท่านมีปัญญานะจะให้ใครให้ไปครับเหมือนพูดกันสนุกสนุกนะเหมือนพูดกันสนุกสนุกแต่เป็นเรื่องใหญ่นะใหญ่มากครับเรื่องโลกที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่มากด้วยครับนะวันนี้นี่ก็เรียกว่าผงเข้าตานะครับมองไม่เห็นใช่ไหมครับนี่ความคิดตรงนี้นะเซตไปยังอเมริกาซึ่งเขาจะไม่เล่นด้วยกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับจังหวะคือช่องว่างเสนอเข้าไปเลยครับทำให้ฝนตกเลยแคลิฟอร์เนียปีหน้านะไม่ต้องมีคำว่าไฟร้อนแน่มาผมใช้เวลาเดือนครึ่งครับมาฝนตกแค่นั้นเองครับเรื่องฝนเห็นไหมเอาช่องว่างนี่เลยใช่ไหมครับไม่มีหน้าที่อะไรท่านก็เตรียมตัวเครื่องบินส่วนตัวแล้วครับมันไปด่วนหน้าใช่ป่ะเราจะต้องทำตัวอย่างขึ้นมาก็ต้องทำมาเยอะแล้วประเทศไทยคนไทยผมทำมาเยอะแล้วมันไม่มีผมเสนอไปทุกอย่างแล้วเข้าใจไหมผมมีหลักฐานเสนอด้วยรัฐบาล2-3 ปีที่ผ่านมาผมเสนอไปทุกปีเข้าใจอย่างแต่เขาก็ไม่ฟังเราใช่ไหมเขาฟังเราอยู่แต่เขาไม่ได้สปอนเนี่ยไหมก็ผมเสนอไปทุกปีผมมีเอกสารด้วยนะเอ้าใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่มีนะที่พูดเนี่ยครับมันหรือจะบอกให้มันตายกองกันก่อนให้มันร้อนตายกันก่อนเอางั้นใช่ไหมใช่มันเป็นดังนั้นผมไม่สนใจนะเอ้านี่ก็ผมสนใจมนุษย์70 ล้านคนเนี่ยโทษผมมองไปเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านแล้วเวลานี้เอ้าผมจะมองข้ามไปยังนู่นน่ะออสเตรเลียไปแล้วเขาจะมาไปถึงเวียดนามแล้วที่พูดเนี่ยเข้าใจยังเขาพูดบ้านนี้ไม่รู้เรื่องอยู่ไหมไม่มีใครรู้เรื่องไหมเมืองเนี่ยผลงานผมอยู่ใน YouTube หมดที่ว่าใช่ไหมมียูทูบต้องหมื่นกว่าคลิปนะครับท่านน่ะที่พูดแต่ผมไม่เอาสิ่งที่เป็นเอกสารมาพูดจาเฉยๆหรอกคนอย่างผมไม่ทำเข้าใจไหมผมมีก็แล้วกันผมจะไปทำไมอย่างนั้นน่ะไม่ใช่วิสัยของลุงหงอกใช่ไหมครับไอ้เสนออยู่ไม่เอาไอ้ก็เก็บไว้ใต้โต๊ะชั้นนั้นเองนะครับไม่ออกมาข้างนอกหรอกผมเนี่ยผมไม่เป็นคนอย่างนั้นอย่างมากก็เห่านอกรั้วนั่นเองเหมือนกับท่านเคยเห่านั่นแหละครับเนื้อก็เห่าในเรื่องบริการแล้วแหละทำไมก็เห่าตามสไตล์คนแก่เห่าแต่เครื่องบินมันก็ไม่สนใจเนี่ยนะใช่ไอ้ความรู้ที่เรามีเนี่ยเขาไม่ฟังเลยนะเออที่เราก็สงสารมนุษยชาติใช่ไหมครับจะวิธีการวิธีการต้อง1 2 3ก่อนนี้ผมถ่ายไว้สิครับนี่ภาษาผมเนี่ยครับตัวหนังสือผมด้วยเอาป่ะเออผมจะถ่ายเก็บไว้เอาสีหลอกก็ได้อ่ะแล้วจะเซ็นเนี่ย
นี่ผมจะทำแค่สองอย่างเนี่ยชีวิตดูสิมันมีคำว่ารักษามนุษย์ด้วยฝ่ามือนั่นเนี่ยด้วยสองมือเปล่าเห็นไหมนี่อย่างที่มันจะโชว์ออฟให้ดูเอาอะไรล่ะครับผมมีอยู่แค่นี้ต้องการมาก็บอกมาในมหาจุฬาที่เดี๋ยวนี้ก็ผมก็ต้องคุยกับท่านผู้ที่เขามีอำนาจเป็น proxy เป็นการทดลองบางจุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในให้ได้คุยกับผู้ที่เขามีอำนาจใช่สักท่านหนึ่งที่ท่านบางทีท่านอาจจะฟังแล้วอาจจะหนึ่งฟังแล้วไม่เข้าใจว่าคำถามคนมักจะไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เป็นอุดมการณ์เนี่ยครับมองหาอะไรครับผมจะมองหาเครื่องซีล็อกนะฮะไอ้นะซีล็อกตัวนี้เอาไว้เนี่ยโอ้ไม่ยากกันหนูถ่ายอะไรไว้กันนี่ป้าให้ลูกถ่ายไว้หน่อยเพราะมันจะได้เก็บไปถึงอ้างอิงเพราะว่าเวลาผมเขียนมันจะมีคำว่าอ้างอิงไม่หมดอ้างถึงไม่งั้นคุยกับใครผมต้องคุยกับใครอยู่ใช่ไหมผมไม่ใช่เป็นคุณชาวนานะเนี่ยแล้วท่านคือใครรู้ป่ะเหมือนอะไรชาวนาใช่ไหมฮะผมไม่ได้คุยกับตาศรีตาสานะเนาะวันนี้ตั้งใจมาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่ไหมกดแง่เถอะครับแล้วจะมาโปรดได้อีกบ้างอ่ะไม่รู้ครับท่านต้องการอะไรห้ามต้องการเงินนะไม่เอานะเงินก็ไม่เอาเอาความสุขเอาโชคเอาลาภเอาวาสนาอันนี้เรื่องพุทธรูปนี่ก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมเพราะว่าผมจับอะไรผมให้ประโยชน์หมดนะนะมือผมจับอะไรผมให้ประโยชน์หมดนะให้ด้วยให้ประโยชน์หมดนะแล้วจับผมอ่ะได้หมดครับ ได้หมดได้มือผมทำด้วย หลวงพ่อนี่มันอะไรเนี่ยเขาหลวงปู่โตอะไรก็ได้อ่ะมันหมดดีหมดแหละรู้จักลูกงอกไม่มีอะไรไม่ดีครับ ขี้หมาก็ดีแต่มันดี 1% เพราะมันเป็นปุ๋ยไงใช่ใช่ไหมครับเป็นปุ๋ยเป็นอะไรครับใช่แต่คิดไม่ดีมันก็จะไปอยู่ได้ไงมนุษย์โลกใช่ไหมมันต้องคิดดีเนี่ยท่านเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะแม่ครับโอเคนั่นนะครับไปไหนก็พกใส่กระเป๋าไปสักหน่อยนึงได้คุยกับคนคนนึงไปงี้แหละจะได้ดูจะได้นำไปรู้สึกก็มีบรรทัดฐานในการเริ่มต้นคุยครับท่านครับใช่ไหมมันไม่ใช่คุยละลอยลมคุยละลอยลมเห็นไหมแค่นั้นก็จบถ้าจะเก็บไปนะก็เก็บไปเถอะครับในกระเป๋าไหนควักไปสักหน่อยนึงคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องการจะอธิบายยังไงฮะต้องการจะมาอภิญญาครับอภิญญาใช่อภิญญาใช่ไหมอจินไตยอภิญญาแสดงฤทธิ์ได้ใช่ไหมแน่นอนแสดงมานั้นจะให้ดูจะทำให้ดูอ้าวจะให้อากาศเคลื่อนที่ก็ทำได้นะอ้าวมาเป็นร้อยไปนั่งดูแต่หาที่เงียบผมก็แล้วกันเช่นเนี่ยนะมองไปตรงนี้เนี่ยใบไม้ถามว่ามันไหวไหมเนี่ยดูไว้ฮะเดี๋ยวนี้ท่านอ้าว before ใช้เวลา4นาทีอ่ะดูซิมันไหวไหมทำให้มันไหวให้ดูเอามันเรื่อยๆเงี้ยแล้วท่าน before ก่อนให้มันชัดๆเอาผมนี่นะไม่แล้วดูไปให้มันเป็นภาพรวมไปเลยเป็นแมคโครฮะนี่ได้โอเคไมโครมันเล็กนิดนึงไม่พอโอเคนะดูโอเคเอาแต่แดดประมาณสัก3นาทีกว่าดูมันจะไว้นะครับผมต้องทำอะไรหรอกนี่ดูจะหนาวนี่ดินี่แหละคือเมเดียชั้นสูงเลยให้รู้ไว้ต้นไม้ไม่ไหวท่านจะทำให้ไหวคอยดูได้หลายตาหน่อยครับคุณคอยดูนะ1นาทีผ่านไปแล้วครับมาอย่างคอยดูครับคอยดูจะไว้เองเนี่ยคอยดูภาพรวมให้ออก เห็นหรือยัง